สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเอฟเฟกต์จาก Nu X นะครับเป็น Virtual Series Analog Chorus แล้วก็ XTC Overdrive ครับThank you.
โอเคสำหรับ New X Ritual Series นะครับจริงๆซีรีส์นี้ออกมา6ก้อนนะฮะอันนี้เลือกมาทดสอบทีละคู่นะครับอันนี้เป็น Analog Chorus นะครับก็มาจาก Boss Chorus รุ่นประมาณยุค80ในนู่นเลยนะฮะก็มีเบลนด์สำหรับเอาไว้มิกซ์ระหว่างเสียง Dry กับเสียง Chorus นะครับมี Wide ปรับความลึกของ Chorus Speed ก็คือปรับ Speed ของ Chorus นั่นเองง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเจ้าตัวนี้ XTC Overdrive ก็มาจากBogner XTC นั่นเองเป็นเสียงแตกสไตล์นั้นนะฮะมีวอลลุ่มโทนเกนเบสิกง่ายๆเลยนะครับซีรีส์นี้จะสามารถใช้อะแดปเตอร์9โวลต์ได้นะฮะง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ฐานได้ด้วยมีซ็อกเก็ตใส่ฐาน9โวลต์มานะดูเก๋ดีนะครับดีไซน์มันดีสวยนะครับเบสิกง่ายๆเลยมาทดสอบกันเลยดีกว่าคราวนี้มาทดสอบกันสำหรับคลีนฟังเสียงคลีนจากแฮมเบอร์เกอร์ตัวหลังก่อนตัวเน็กนะครับตัดคอยก็เป็นคลีนสไตล์เฟนเดอร์นั่นเองเรามาเริ่มจากคอรัสกันก่อนสมมติผมปิดเบลนด์นะฮะก็คือมีแต่เสียงคลีนกีตาร์มานี่เปิดมาสักครึ่งหนึ่งช่ำเลยนะครับเบลนสุดเลยนะฮะเสียงดีนะมาลองฟังเจ้า XTC กันเลยแรงเหมือนกันนะครับนี่จากเสียงคลีนแบบนี้นะกว้างมากลองฟังเสียงคอยกันดูบ้างครับจากเน็กพิกอัพนะครับเอาพุทธจะเบาลงตามปกติอยู่แล้วอ
เสียงดีมาลองฟังผสมกับคอรัสบ้างจะเป็นยังไงนะครับนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงแซกวายนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจสำหรับคอรัสแล้วก็ดิสโทชันหรือดิสโทชันแล้วกันนะฮะสำหรับ New X ก็นำเข้าแล้วจัดจำหน่ายโดย Music and Trance นะครับก็ไปทดสอบเลยนะครับคู่นี้เจ้าตัวนี้ก็จริงๆราคาพันกว่าบาทพันต้นๆไม่แพงนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันแล้วก็เสียงนี่เข้าท่าเลยนะครับก็คงประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมดึงไปได้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ